ศาลปู่จอมหรือเจ้าจอมปากช่องภูเวียงบุคคลนั้นเป็นที่มาของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ก็คือพญานรินทร์สงครามทองคำพอพูดถึงชื่อพญานรินทร์สงครามทองคำอาจจะเป็นชื่อที่ไม่ค่อยคุ้นหูกันเท่าไหร่นะครับบางคนอาจจะบอกว่าไม่เคยได้ยินเลยแต่ถ้าพูดถึงย่าโมหรือท้าวสุรนารีคนจะรู้จักกันเป็นส่วนใหญ่นะครับเป็นวีรกรรมที่เกิดขึ้นในยุคสมัยเดียวกันแต่ว่าในรายละเอียดของย่าโมเนี่ยผมจะไม่ขอกล่าวถึงแต่จะขอกล่าวถึงเรื่องราวของพญานรินทร์สงครามทองคำว่ามีความเกี่ยวพันยังไงกับศาลปู่จอมหรือเจ้าจอมปากช่องภูเวียงที่อำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นนะฮะท้าวสุรนารีหรือย่าโมพญาชุมพลภักดีหรือเจ้าพ่อพญาแลจังหวัดชัยภูมิพญานรินทร์สงครามทองคำหรือเจ้าจอมปากช่องภูเวียงอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นวีรบุรุษและวีรสตรีที่พูดถึงเมื่อสักครู่นี้ล้วนได้เกิดขึ้นในหลังช่วงปีพ.ศ. 2368พุทธศักราช 2368 ตรงกับรัชสมัยพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ที่กรุงเทพมีพระราชพิธีถวายเพลิงพระบรมศพสมเด็จพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2เจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทร์ก็เสด็จมาช่วยงานพระราชพิธีครั้งนี้ด้วยก่อนกับเจ้าอนุวงศ์ทรงขอไพร่พลที่ถูกเกณฑ์มาจากเวียงจันทร์ตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีที่เกณฑ์มาไว้ที่เมืองสระบุรีกับพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวแต่พระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่ทรงโปรดพระราชทานให้หลังจากที่เจ้าอนุวงศ์ขอเฉลยศึกขอไพร่พลที่ถูกเกณฑ์มาในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีมาไว้ที่เมืองสระบุรีพอไม่ได้อย่างที่ขอแล้วก็รู้สึกเก้อครับความจริงแล้วนี่ทางสยามเนี่ยก็ไม่เชิงที่จะตัดรอนคำขอนี้สักเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าบางกอกเนี่ยตอนช่วงนั้นมีนโยบายที่จะทำให้ลาวกลายเป็นสยามพูดง่ายว่ารวมเป็นประเทศเดียวกันแล้วก็ไทยเนี่ยในมีอยู่ช่วงหนึ่งฮะค่อนข้างที่จะกดขี่ลาวมากพอสมควรในหลายๆเรื่องชอบพูดค่อนแคะพวกขุนนางชั้นผู้ใหญ่เนี่ยชอบพูดหลังจากที่มีการกล่าวขอนู่นขอนี่ไปก็มีสำนวนว่าพูดค่อนแคะในลักษณะว่าเป็นพวกลาวขี้ขอฮะแล้วก็มีการค่อนแคะอะไรต่างๆนานามีการพูดในลักษณะเชิงให้เกิดเป็นปมด้อยให้เกิดเป็นปมสำคัญที่เจ้าอนุวงศ์เนี่ยจะมีความโมโหหรือว่ามีความเก็บกดภายในอยู่พอสมควรยกตัวอย่างกรณีเกณฑ์คนลาวไปตัดต้นตาล500ต้นแล้วก็ไม้ไผ่ 5,000 ลำที่เมืองสุพรรณบุรีขนไปที่สมุทรปราการเพื่อจะช่วยปิดขวางทางที่ปากน้ำป้องกันการโจมตีของประเทศอังกฤษนะฮะประการอีกประการหนึ่งก็คือเจ้าอนุวงศ์ถูกขุนนางชั้นผู้ใหญ่เนี่ยเหมือนที่ผมพูดไปในชั้นต้นๆเนี่ยฮะหลายคนก็พูดจาแล้วก็ทำกริยาดูถูกราชวงศ์พระโอรสเจ้าอนุวงศ์ที่เป็นผู้ควบคุมคนลาวไปตัดต้นตาลในตอนนั้นนะก็โดนกดขี่แล้วก็ลักษณะพูดข่มเหงน้ำใจเป็นอย่างมากครับถึงกับไปทูลเจ้าอนุวงศ์ว่าข้าพเจ้าจะไม่ขอเป็นขี้ข้าพวกไทยไปอีกแล้วหลังจากที่กลับมาเวียงจันทร์นะฮะก็เลยคิดที่จะวางแผนยกทัพมาตีกรุงเทพด้วยความที่ว่ากดดันมากโมโหมากเพราะว่าจริงๆแล้วชนวนสาเหตุเนี่ยมันคงจะสะสมมาเรื่อยว่างั้นฮะตั้งแต่เจ้าอนุวงศ์เป็นเจ้าชายประกันแล้วก็พี่ชายของพระองค์ก็กลับไปครองเวียงจันทร์อีกพี่ชายคนที่1คนที่2จนถึงกระทั่งพระองค์เองซึ่งเป็นพระสหายกับพระพุทธเลิศราชภาลัยหลังจากที่สิ้นแล้วเนี่ยก็มาช่วยงานศพพอช่วยงานศพเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยังไปช่วยเกณฑ์คนเนี่ยไปช่วยตัดต้นตาลตัดต้นไผ่ที่เมืองสุพรรณบุรีมาทำค่ายตั้งรับประเทศอังกฤษที่เมืองปากน้ำนี่ฮะเจ้าอนุวงศ์พอกลับมาที่เวียงจันทร์เนี่ยก็คุมกำลังเข้ามาเกลี้ยกล่อมหัวเมืองต่างๆในภาคอีสานของไทยนะฮะเช่นเมืองกาฬสินธุ์เมืองร้อยเอ็ดสุวรรณภูมิชนบท
ขอนแก่นชัยภูมิหัวเมืองไหนที่ไม่เข้าร่วมด้วยก็จะทําการประหารชีวิตซะที่เมืองที่ไม่ร่วมด้วยก็จะมีพวกเมืองชัยภูมินะฮะพญาชุมพลภักดีหรือเจ้าพ่อพญาแลที่คนชัยภูมิเรียกว่าเจ้าพ่อพญาแลกันอยู่ทุกวันนี้นะฮะก็ไม่เข้าร่วมด้วยแล้วก็มีเจ้าเมืองกาฬสินธุ์ไม่เข้าร่วมด้วยก็โดนจับประหารชีวิตไปนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็ทําการกวาดล่อกวาดต้อนครัวเรือนตามหัวเมืองต่างๆขึ้นกลับขึ้นไปเวียงจันทน์นะฮะเจ้าอนุวงศ์จึงค่อยๆรวมสมัครพรรคพวกขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อจะเข้าตีกรุงเทพให้ได้นะฮะส่วนในเรื่องของพญานรินทร์สงครามทองคําเจ้าเมืองสี่มุมหรือว่าเจ้าเมืองจตุรัสนะฮะที่อยู่ชัยภูมิแต่ว่าเดิมเมืองเก่าเนี่ยจะอยู่ที่ตำบลจอหออำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาฮะแต่ตอนหลังมีการย้ายเมืองมีการอะไรตั้งแต่ยุคพ่อของท่านฮะก็ได้รับยศเป็นพญานะฮะคือพญานรินทร์สงครามหรือที่ชาวบ้านเรียกกันทั่วๆไปว่าอาจารย์คำฮะซึ่งเป็นคนที่หนังเหนียวฮะไปช่วยรบตอนที่พระเจ้ากรุงธนบุรีเนี่ยพระเจ้าตากสินเนี่ยฮะรวมสมัครพรรคพวกแล้วก็ตีชุมนุมต่างๆตีก๊กต่างๆแล้วก็ลงมาตีก๊กที่ทางอีสานทางเมืองโคราชคือก๊กเจ้าพิมายเนี่ยฮะชาวบ้านนาลายพร้อมด้วยอาจารย์คำเนี่ยฮะก็เข้าไปช่วยรบซึ่งเป็นที่ประทับใจกับพระเจ้ากรุงธนเป็นอันมากครับในช่วงนั้นนะฮะพอพระเจ้ากรุงธนขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็มีการอวยยศอวยตำแหน่งให้กันเป็นพญานรินทร์ทองคำพญานรินทร์ขอโทษทีพญานรินทร์ฮะพญานรินทร์สงครามคำนะครับผมส่วนพญานรินทร์สงครามทองคำเนี่ยคือลูกของพญานรินทร์สงครามคำหรืออาจารย์คำนะฮะที่ชาวบ้านนาลายเรียกกันในยุคนั้นนะฮะแต่ว่ามีการย้ายเมืองไปย้ายเมืองมาแล้วก็มาอยู่ที่กุฏสี่มุมนะฮะแล้วก็ตั้งเป็นเมืองสี่มุมฮะแล้วก็กลายมาเป็นอำเภอจตุรัสที่เมืองชัยภูมิในปัจจุบันนะฮะพอเข้าสู่ช่วงที่ผมพูดในตอนต้นนะฮะพ.ศ. 2368นะฮะมีความกดดันอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับเจ้าอนุวงศ์พอปี2369คือในปีถัดมานะฮะก็มีการบังคับขู่เข็นอะไรต่างๆนานาส่วนพญานรินทร์ทองคำเนี่ยฮะก็เข้าร่วมด้วยเพราะว่าถ้าไม่เข้าร่วมด้วยเนี่ยเขาจะฆ่าทิ้งไพร่พลเนี่ยเขาจะฆ่าทิ้งให้หมดเลยไม่เว้นแม้แต่ลูกเล็กเด็กแดงในเมืองนะท่านก็มีความจำเป็นที่ต้องยอมเข้าร่วมพอเข้าร่วมแล้วก็ถวายสัตยาบันกับเจ้าอนุวงศ์นะฮะว่าจะมีความซื่อสัตย์จงรักภักดีพอถึงช่วงเวลาทำการรบทัพไทยเนี่ยก็ตั้งเป็นทัพย่อยถึง5ทัพนะฮะทัพหลวงนำโดยกรมพระราชวังบวรศักดิ์พลเสพนะฮะคุมทัพถึง5ทัพนะฮะแล้วก็แบ่งเป็นอีกสายหนึ่งที่เจ้าพญาสุภาวดีจะเป็นคนควบคุมนะเข้าทางเมืองอุบลไปตีจำปาสักแล้วก็บุกเข้าไปตีเวียงจันทร์ส่วนกรมราชวังบวรนี่ฮะคุมกองกำลัง5ทัพเนี่ยเข้ามาตีทยอยเข้ามาตีในช่วงแรกๆก็ใช้กำลังคนที่เป็นนักโทษนะฮะทำเป็นกองโจรเนี่ยเข้ามาตีไม่ได้หยุดหย่อนเลยฮะ3-4วัน4-5วันเข้าทำให้กำลังอ่อนลงแล้วก็ตีตรงช่องเข้าสารแตกฮะแล้วก็จับตัวพญานรินทร์ได้หลังจากที่จับตัวพญานรินทร์ได้เนี่ยก็เห็นถึงการรบที่ห้าวหาญแล้วก็ไม่กลัวตายของท่านนะเพราะว่าตั้งแต่สมัยยุคของอาจารย์คำที่ไปช่วยพระเจ้ากรุงธนในการรบ
กับพวกเจ้าพิมายแล้วก็เจ้าพยายามหากษัตริย์ศึกหรือที่เป็นรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยฮะก็เอาเห็นประทับใจในส่วนนี้ก็เอาไปช่วยรบในหลายๆในหลายๆทัพหลายๆศึกเหมือนกันฮะจนมาถึงพญานรินทร์ทองคำเนี่ยก็ได้รับตำรับตำราเกี่ยวกับเรื่องความหนังเหนียวตัวนี้ฮะสืบทอดมาอีกทีหนึ่งก็เป็นที่ประทับใจกับกรมพระราชวังบวรมากแต่ว่ายังไงก็เป็นศัตรูเป็นข้าศึกว่างั้นเถอะก็พอจับมาแล้วก็เห็นว่ากองทัพลาวเนี่ยไม่มีความสามัคคีกันก็เลยทำให้ต้องพลาดพลั้งเสียทีเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเห็นถึงความห้าวหาญและเห็นถึงความเด็ดเดี่ยวแล้วมันเป็นที่ประทับใจมากข้างนั้นเนี่ยจะเลี้ยงดูเอาไว้ส่วนฝ่ายพญานรินทร์สงครามทองคำเนี่ยบอกว่าไม่ได้ท่านจับข้าไว้นี่ข้าพลาดทั้งเสียทีแล้วเนี่ยด้วยชายชาตินักรบเนี่ยก็ต้องฆ่าทิ้งซะแต่ว่าจะประหักประหารหรือว่าจะทำการลงทันของข้าเนี่ยจะประหารชีวิตเนี่ยด้วยวิธีการแบบปกติธรรมดาหรือจะฟันคอบั่นคอหรือจะทำวิธีการใดๆเนี่ยมันไม่อาจจะระคายผิวหนังข้าได้เลยมีอยู่สองวิธีเท่านั้นที่จะลงทันลงโทษข้าพเจ้าได้คือมีวิธีที่หนึ่งคือใช้ช้างแทงวิธีที่สองคือใช้ไม้เหลาเนี่ยฮะแทงจากรูทวารทะลุถึงสมองนะฮะแต่ว่าวิธีที่สองเนี่ยมันไม่เป็นวิธีที่โหดร้ายแล้วก็เป็นการไม่ให้เกียรติเพราะว่าพญานรินทร์สงครามทองคำเนี่ยเขาเป็นถึงแม่ทัพเมืองหนองบัวลำพูเพราะฉะนั้นมีความเด็ดเดี่ยวมีความอะไรแล้วก็เป็นที่ประทับใจท่านก็เลยว่ากรมพระราชวังบวรก็เลยว่าอ้าวในเมื่อไอ้นรินทร์มันไม่ยอมก็ให้ฆ่าทิ้งเสียต่อหน้าพระพาที่ประทับนี้ก็ให้พญาโคชภักดีใส่ช้างศึกเข้าแทงโดยที่มัดพญานรินทร์ทองคำไว้กับต้นยางใหญ่นี่ฮะทุกวันนี้เนี่ยต้นยางใหญ่กลุ่มต้นยางใหญ่นี่เขาคิดว่ายังอยู่นะฮะคือก่อนถึงศาลที่ภูเวียงนี่ฮะก่อนถึงศาลเจ้าจอมปู่หรือปู่จอมที่ภูเวียงเนี่ยมันจะมีโค้งก่อนไปถึงศาลกลุ่มต้นยางใหญ่นะฮะทั้งอยู่ทางฝั่งขวามือนี่ฮะเขาเชื่อว่ามีต้นหนึ่งเนี่ยที่ใช้ในการประหารชีวิตพญานรินทร์โดยการมัดแล้วก็ใช้ช้างใช้ช้างแทงแต่ก็มีเรื่องเล่าอยู่ที่สืบต่อกันมาว่าตอนที่พญาคชภักดีนี่ฮะใส่ช้างเข้าใช้งาแทงพญานรินทร์เนี่ยแทนที่จะเชื่อฟังคำสั่งเอางาเข้าไปแทงพญานรินทร์ที่ถูกมัดไว้กับต้นยางเนี่ยกับหมอบลงจนพญาคชภักดีเนี่ยต้องใช้ตะขอสับพญาช้างต้องร้องด้วยความโหยหวนแล้วก็จำยอมที่จะลุกขึ้นแล้วก็ใช้งาเข้าไปแทงพญานรินทร์สงครามทองคำจนถึงแก่ชีวิตนะฮะหลังจากนั้นก็สะบัดพญาโคชภักสะบัดพระโคชภักดีเนี่ยคือควานช้างเนี่ยตกลงไปแล้วก็หนีไปไพ่พลทหารเนี่ยติดตามไปพบช้างไปพบพญาช้างเนี่ยฮะอกแตกตายที่บริเวณถ้ำกวางซึ่งในปัจจุบันนี้จะเป็นวัดนะฮะมีเจดีย์สร้างไว้ฮะก็หลังจากนั้นเนี่ยกรมพระราชวังบวรเนี่ยก็รู้สึกเสียดายในความห้าวหาญในความหลายอย่างนะที่มีความพิเศษแล้วก็รู้สึกประทับใจก็เลยให้สร้างศาลปู่จอมไว้ที่ปากช่องภูเวียงเป็นที่เคารพสักการะจนถึงปัจจุบันครับผมก็จะเป็นความเป็นมาเกี่ยวกับเรื่องของศาลปู่จอม